สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสัตว์พยากรณ์ครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับลูกศิษย์ของอาจารย์หมาพูดคุยกันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยห่วงจุ้ยแขกเชิญผมในวันนี้มากัน4ท่าน2คู่ฮะจากประเทศไทยทั้งคู่นะครับมาดูกันครับว่าพวกเขาเหล่านี้เรียนรู้วิชาห่วงจุ้ยจากอาจารย์หมาไปแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างไรเอาไปใช้แล้วมีความได้ผลยังไงวิธีการที่เอาไปใช้แตกต่างกันยังไงมาคุยกันนะฮะผมอนุญาตแนะนำตัวก่อนเดี๋ยวค่อยสวัสดีพร้อมกันทีเดียวนะฮะคู่แรกครับคุณสุจินต์บุษบันและคุณมนทิพย์สุขสวัสดิ์ต่อด้วยคุณกุญญฤทธิ์จิระสิริพงษ์ชัยรวมถึงคุณโนราอัศวเสรีนนท์4ท่านอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุจินต์บุษบันคุณมนทิพย์สุขสวัสดิ์ครับเป็นแฟนกันครับนะฮะคุณกุญญฤทธิ์จิระสิริพงษ์ชัยและคุณโนราอัศวเสรีนนท์คุณบุ๊กคุณโน้ตแฟนกันเหมือนกันใช่โอเคคือต้องถามเพราะผมเคยถามไปว่าแฟนกันก็บอกเปล่าโอเคงั้นเข้าเรื่องกันเลยนะฮะคุณสุจินคุณมนทิพย์คุณพี่จินกับพี่แดงนะฮะพี่จินกับพี่แดงอยู่ที่ไหนกันเนี่ยชุมพรครับผมชุมพรครับทำธุรกิจอะไรฮะทำปั๊มน้ำมันครับโอ้เศรษฐีปั๊มนี่เองเป็นไงแล้วมารู้จักอาจารย์หมาได้ไงครับพอดีเพื่อนแนะนำอะค่ะเพื่อนแนะนำแล้วก็ไปเปิดในอินเทอร์เน็ตรายการ VIP ดูแล้วก็ไปเปิด YouTube ใน YouTube ดูศึกษาอยู่ก็มาเรียนเลยนานแค่ไหนแล้วเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่รู้จักปีนึงพอดีค่ะปีนึงพอดีเลยครับอยู่เมืองไทยฮงจุ้ยก็แต่ยินกันมาเยอะแยะทำไมต้องรอเพื่อนแนะนำเราไม่เคยศึกษามาก่อนหรือว่าไงเคยรู้บ้างแต่ว่าไม่เคยรู้จักอาจารย์หมาเพื่อนมาแนะนำก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำฮงจุ้ยนะคิดในใจนะบอกเพื่อนว่าคือตอนที่เพื่อนมาแนะนำนั้นไม่ได้สนใจเลยค่ะไม่ได้สนใจแต่พอเพื่อนบอกว่าไปเปิดใน YouTube อยู่ก็เปิดทุกวันเปิดดูจนแบบว่าแฟนว่าเราจะดูอะไรนั่งหนาหึงพอดูได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็มาเรียนเลยค่ะเอาจากชุมพรขึ้นมาเลยครับทำไมถึงอะไรทำให้เราถึงมาคือที่ผมต้องถามละเอียดนิดนึงเพราะว่าคือปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นอาจารย์ฮงจุ้ยในเมืองไทยเยอะแยะมากมายนะครับอะไรทำให้เรารู้สึกว่าต้องมาเรียนกับอาจารย์มาก็มีความรู้สึกว่าอาจารย์สอนแบบอิงความเป็นจริงแล้วก็มันน่าจะดีเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของจุ้ยยังไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยค่ะเฮ้ยอาจารย์สอนอย่างนี้คนไปเปิด YouTube คนที่เขาประสบความสำเร็จมีเยอะมันน่าจะมีอะไรดีๆแน่ก็เลยมาเรียนวันแรกที่มาเรียนทำไมคนเยอะแบบนี้แล้วพูดกับเพื่อนว่าพี่สงสัยอาจารย์มาเยอะอย่างเงี้ยเขาต้องมาขายเคล็ดเขาแน่เลยครั้งแรกที่โอเคเป็นปกติไม่เป็นไรเป็นความรู้สึกครั้งแรกจริงหลังจากนั้นก็คือคงคิดประมาณว่าโอ้มาเยอะกันนี้ขายของชิ้นหนึ่งขายกันทุกคนอย่างนี้รวยแย่เลยใช่ค่ะคิดครั้งแรกนั้นนะคะแต่พอมาเรียนวันที่สองอาจารย์ก็มีพยางค์ไอ้มังกรเก้าอะไรนะมังกรเก้าตัวนะใหญ่ๆนะนั่นแหละค่ะแต่มาเรียนได้สองวันเองจะซื้อแล้ววันนั้นอ่ะไม่ใส่ใจว่าเดี๋ยวยังไม่เข้าใจเลยนะยังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งทำไมมันเร็วงั้นนะเมื่อวันแรกยังบอกว่าโอ้โหเปิดสอนอย่างนี้คนมาเยอะต้องขายของแน่เลยความรู้สึกครั้งแรกที่ได้เรียนนะคะแต่พอเรียนไปรู้สึกว่าศรัทธาในตัวอาจารย์รู้สึกวันเดียวเองวันเดียวจริงๆค่ะแล้วก็ขนลุกรู้สึกว่าหืมแล้ววันแรกนั้นได้รับรางวัลด้วยค่ะเพราะว่าถ้าอาจารย์แน่จริงศักดิ์สิทธิ์ต้องขอรับรางวัลแล้วก็ได้จริงๆค่ะอันนี้อาจจะเป็นมุมมองผู้หญิงครับพี่จินนะฮะผู้ชายคืออย่างของผมมาเรียนเนี่ยมันก็รู้เกี่ยวกับวิธีฮวงจุ้ยเพราะอาจารย์ได้ยกตัวอย่างบ้านใช่ไหมยกตัวอย่างเคสบ้านเนี่ยมันไปตรงกับที่บ้านพอดีนะอย่างน้ำขวามืออย่างเงี้ยใช่ไหมฝั่งเสือเวลาเรายืนอยู่ในบ้านหันออกหันออกฝั่งขวามือเรียกว่าฝั่งเสือฝั่งซ้ายเรียกว่ามังกรฝั่งขวาตัวแทนของผู้หญิงฝั่งซ้ายตัวแทนของผู้ชายบ้านพี่มีน้ำอยู่ขวามือน้ำอยู่ขวามือแปลว่าฝั่งเสือมีน้ำแปลว่าไม่ดีอยู่แล้วเสียหายทางการเงินครับแล้วเราเสียหายเหรอเราก็มีกิจการใหญ่โตคือเราก็สงสัยอะฮะว่าเราก็ทำแต่มันก็เหนื่อยมันก็
ม่เหลือมีเงินเข้ามาแต่ว่าเงินเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บจะไปซื้อที่ซื้อส่วนใหญ่มันไม่มีเงินเหลือไงครับมีเหตุให้ต้องจ่ายออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีเงินเหลือเป็นตัวค้างอยู่ในบัญชีแต่คนเขามาบอกขายก็ซื้อที่ซื้อเป็นอ๋อก็กลายเป็นเศรษฐีที่ดินไปก็มันเดี๋ยวสิมันก็แปรรูปไปเป็นอย่างอื่นไงก็ถึงทำให้เงินมันไม่เหลือแล้วมันก็บอกไม่ถูกอะค่ะมันไม่ถ้ามาเรียนแล้วเผื่อเราจะได้ทำอะไรที่ okay. ถูกต้องพอพี่แดงมาเรียนมาด้วยกันมาด้วยกันมาวันแรกพี่แดงก็รู้สึกแบบนั้นใช่ไหมฮะพี่จินรู้สึกแบบนั้นไหมก็เฉยๆตอนนั้นนะครับแต่พอวันที่สองเขาบอกว่าเขาจะซื้อของเลยนี่มันยังไงฮะไปเชื่อเต็มร้อยเชื่อวันเดียวเองแต่ว่าสองวันเริ่มมีกล้าซื้อเพราะเรายังไม่รู้อะไรเลยแต่ว่านั้นถ้าเกิดว่าได้มาสักเดือนหนึ่งต้องได้เป็นแน่นอนแล้วสรุปได้ไหมท่านเนี่ยไม่ได้หมดอ๋อโอเคอันนี้ทำความรู้จักเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะฮะมาที่คุณยริจิระสิริพงษ์ชัยหรือคุณบุ๊กนะฮะและคุณโนราอสวัสเสรีนนท์เนี่ยคุณบุ๊กกับคุณโน้ตครับฮะท่านทำอะไรอยู่ที่ไหนผมทำโรงงานเกี่ยวกับขวดบรรจุยาฉีดขวดบรรจุยาฉีดครับเขาดีเป็นต้องพอดีของคุณพ่อเนี่ยเขาทำหลอดบรรจุยาฉีดที่ใช้ในโรงพยาบาลคราวนี้เนี่ยของเราแยกหลอดใช่ซึ่งจะต้องเอาเข็มไปจิ้มแล้วดูดยาขึ้นมาอันนั้นธุรกิจพ่อใช่ครับส่วนของเราเนี่ยแยกตัวออกมามาทำเป็นขวดซึ่งใช้สลิงเหมือนกันเป็นขวดก็เนี่ยแหละครับคราวนี้ก็เลยคิดว่าเราจะเปิดโรงงานก็เลยเชิญอาจารย์ไปดูบ้านกับดูโรงงานรู้จักอาจารย์ได้ไงรู้จักคือต้องถามคุณแฟนเนี่ยครับคือตอนแรกเนี่ยมีโครงการจะเปิดโรงงานใช่ไหมคะก็จะเชิญอาจารย์ฮงจุ้ยท่านอื่นๆมาดูคราวนี้ดูปั๊บเนี่ยคือเชิญมาสองท่านโอเคเราไม่ได้เอ่ยชื่อนะก็ดูแล้วยังแบบเหมือนตั้งหิดเนี่ยอยากรู้เพิ่มมากกว่านั้นทำไมแล้วสองท่านนะคะสองท่านที่เราเชิญมาเขาไม่ได้ลงรายละเอียดไม่ได้อะไรให้เราคือให้ทำเลยว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำได้โดยที่แบบอยากรู้ว่าทำได้เพราะอะไรแต่เขาไม่ได้บอกไม่ได้บอกยกตัวอย่างเช่นยังไงอย่างเหมือนกับประตูคือเรารีโนเวทโรงงานเดิมไงฮะเพื่อที่จะทำเป็นโรงงานใหม่ก็คืออยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าเราจะโครงสร้างเดิมเนี่ยและข้างในเราจะแบ่งห้องเนี่ยแบ่งตามที่เราจัดไว้เนี่ยได้ไหมพออาจารย์มาดูอาจารย์อื่นอาจารย์อื่นนะคะมาดูปั๊บก็ทำได้คือเหมือนเอ๊ะมันก็เหมือนกับที่เราคิดไปแล้วอยู่อ๋อไม่ได้มีโต้แย้งไม่ได้มีเลยส่งไปก็บอกได้บทได้หมดใช่โอเคก็อยากรู้เหตุผลที่เพิ่มอะค่ะก็ไปเปิดในอินเทอร์เน็ตก็ไปเจออาจารย์มาYouTube ใน YouTube ขึ้นมาซึ่งก็เลยเริ่มดูฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตดูไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้จักว่าอยากจะมาเจอตัวอาจารย์จริงๆอะค่ะก็เลยดูไปที่โรงเรียนอะค่ะสามครั้งก็ยังไม่เจออาจารย์เพราะว่าอาจารย์จะเปิดสอนวันอังคารนะคะเสาร์อาทิตย์แล้วเราไปวันไหนวันจันทร์วันพุธก็ได้ไปในวันที่เขาหยุดทั้งสองครั้งเลยก็ได้แต่ซื้อหนังสือมาแบบเป็นชุดอะค่ะชุดหนึ่ง12เล่มชุดหนึ่ง6เล่มอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาอ่านกันอ่านกันอ่านก็แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะเข้าไปเรียนละก็จนกระทั่งมาเข้ามาในวันที่อาจารย์ท่านสอนโอเคก่อนคุณผู้ชมไปเช็คก่อนด้วยนะครับว่าอาจารย์สอนวันไหนปกติแล้วอาจารย์จะสอนถ้าไม่มีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์อังคารพฤหัสเริ่มประมาณ6 โมงเย็นเสาร์อาทิตย์เริ่มประมาณเที่ยงอันนี้ไปได้นะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการเดินทางไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะก็จะมีการประกาศแจ้งล่วงหน้าไว้ใน facebook.com/hongjuiajanma นะฮะโอเคพอมาเรียนครั้งแรกได้เจออาจารย์ครั้งแรกเป็นไงฮะก็โดยพื้นฐานไม่ได้เชื่อฮงจุ้ยมากอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอาจารย์แบบดูเหมือนเรียกมีออร่าคือเหมือนกับใจดีค่ะดูแล้วรู้สึกว่าเออเหมือนท่านเป็นอาจารย์จริงๆมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เจอครั้งแรกเหมือนกันรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันต้องรู้สึกอยู่แล้วเพราะว่าวันที่สองนี่จะซื้อของเลยโอเคแล้วก็เลยเชิญอาจารย์ไปยังค่ะก็คือเริ่มมาเรียนก่อนช่วงนั้นพอดีอ
อาจารย์ท่านจัดกาล่าดินเนอร์นี่นานแล้วนี่กาล่าดินเนอร์ปีที่แล้วปี57ไปปี57ใช่มั้ยนั่นคือเริ่มเรียนครั้งแรกแล้วพอดีเชฟเหลียงเนี่ยซึ่งเราเคยเจอในทีวีค่ะก็เลยรู้สึกว่าอาจารย์แบบเหมือนมีเป้าหมายในการที่จะส่งเสริมคนดีจุดหนึ่งเลยทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนพลังมีแรงพลังแห่งความแบบตรงนี้ค่ะเมตตาของอาจารย์แบบที่จะแบบช่วยเชฟไทยโอเคนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักเป้าหมายก็คืออยากจะเชิญอาจารย์ไปตรวจฮวงจุ้ยทางบ้านและโรงงานครับหลังจากที่เชิญไปแล้วสองอาจารย์แล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่ทำให้เราคิดว่าอาจารย์หมาใช่อะไรเหรอฮะคือความคืออาจารย์จะค่อนข้างจะละเอียดกับทุกจุดนะฮะเมื่อเทียบกับท่านอาจารย์คนอื่นผู้อื่นทฤษฎีไม่ว่าจะทฤษฎีไม่ว่าในเรื่องของการปฏิบัติหรือว่าการเขาเรียกการวางตัวอาจารย์จะไม่ถือตัวอะไรอย่างเงี้ยกับคนอื่นเนี่ยต้องไปรับไปส่งอาจารย์เคยบอกอยู่เหมือนกันคือถ้าไปเชิญอาจารย์ฮวงจุ้ยมาตรวจเราต้องดูว่าเขาพร้อมหรือยังง่ายๆเขาคืออยากรวยไปเชิญคนไม่รวยมาสอนมันก็ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ใช่ครับโอเคอันนี้เป็นเหตุเป็นผลง่ายๆเลยนะอยากเก่งเราก็ต้องเล่นอยากเล่นเทนนิสเก่งๆเราก็ต้องไปเล่นกับคนเก่งๆไปเล่นกับคนไม่เก่งเราก็ไม่เก่งตามครับก็ชัดเจนเราเห็นสิ่งนี้เราเห็นจาก YouTube เราเห็นจากการได้มาเรียนครับก็เลยเริ่มเรียกศรัทธาไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้มีโอกาสเชิญอาจารย์ไปครับนี่ทำความรู้จักกันก่อนนะฮะว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างที่บอกฮะลูกศิษย์ของอาจารย์มีเยอะแยะมากมายมีตั้งแต่เจ้าของกิจการเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านไปจนถึงพนักงานบริษัทหรือคนที่ตกงานไม่มีที่พึ่งนะอาจารย์ดูแลทุกคนถ้ามีโอกาสมีวาสนาได้มาเจอกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะฮะใครที่กำลังรู้สึกท้อแท้รู้สึกสิ้นหวังรู้สึกไม่มีที่พึ่งถ้าคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้หรือวิชาที่อาจารย์สอนนี้มันจะสามารถเป็นประกายหรือเป็นกำลังใจให้คุณได้ผมแนะนำว่าไปเรียนเถอะฮะไปนั่งเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรหลายคนบอกว่ามันอยู่ไกลฉันจะไปได้ยังไงงานก็ต้องทำอันนี้คือความลำบากเบื้องต้นที่คุณจะต้องก้าวข้ามไปก่อนนะฮะหลังจากนั้นเมื่อคุณก้าวข้ามสิ่งนี้ได้แล้วเรื่องอื่นๆมันก็จะเป็นสเต็ปถัดมาลองนึกดูลูกศิษย์หลายๆคนที่อยู่ต่างประเทศเขาไม่มีโอกาสได้มาเรียนต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาปีหนึ่งครั้งหนึ่งแต่เขาขอให้ได้มานะฮะและเราคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยมีโอกาสได้เรียนอยู่เป็นประจำก้าวข้ามความลำบากเองซะก่อนนะฮะอ่ะมาคุยต่อทีนี้พอเริ่มเรียนรู้มาทางนี้แล้วกันนะฮะคุณจินคุณแดงได้สักเท่าไหร่มีโอกาสเชิญอาจารย์ไปตรวจไหมฮะก็พอมาเรียนเลยก็เชิญเลยอ๋อมาเรียนช่วงตอนนั้นต้องการอะไรหลังหรืออย่างที่บอกว่าอยากรู้ว่าทำไมเก็บเงินไม่อยู่คืออยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมที่บ้านมันรู้สึกว่าเงินทองมันเข้าและออกง่ายแล้วมันก็อยากเชิญอาจารย์ไปดูว่าบ้านนี่ถูกไหมก็เรียนในเคสแล้วก็พอจะทราบใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์ไปตรวจดูว่าที่บ้านถูกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่คิดว่าถูกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าทำฮวงจุ้ยด้วยคือตอนสร้างก็ให้อาจารย์มาดูอาจารย์คนอื่นค่ะโอเคก็เลยพออาจารย์ไปดูปุ๊บอาจารย์ว่าไงให้ย้ายออกรู้ไหมว่าเวลาอาจารย์ไปตรวจที่ไหนแล้วถ้ามันผิดอาจารย์จะบอกให้ออกเนี่ยรู้มาก่อนไหมรู้ค่ะคือรู้แต่ว่าคือบ้านเนี่ยก็เพิ่งสร้างใช่ไหมแต่นี้มันก็ยังมีแบบสิ่งดีๆคือเราก็สามารถจะซื้อที่ได้สร้างอนุที่สร้างอาคารพาณิชย์ขายได้ใช่ไหมคือก็ยังทำกิจการอยู่ปกติแต่บางทีบางช่วงเนี่ยเงินมันก็ฝืดเคืองใช่ไหมแต่พอเรามาเรียนปุ๊บเนี่ยเราก็รู้แล้วแหละว่าบ้านเราเนี่ยผิดตรงนั้นเว้าตรงนั้นแหว่งแต่ก็ยังไม่ฟันธงแม่ก็เลยเชิญอาจารย์ไปเพื่อที่พี่มาเรียนเนี่ยพี่สั่งโทรไปสั่งเลยพี่มาเรียนคนเดียวก่อนบางครั้งนะคะบอกจริงว่าเกิดตัดต้นไม้หมดเลยที่บ้านสั่งตัดไปเลยค่ะคือพอได้ยินอาจารย์บอกอะไรไม่ดีแล้วนึกขึ้นได้ว่าที่บ้านเรามีโทรไปสั่งสามีบอกอาจารย์ให้
คลียร์ให้เรียบร้อยก่อนจะกลับอะไรประมาณนี้โอเคแล้วมันมีอะไรเบื้องต้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนเยอะค่ะก็คือพอหลังจากอาจารย์ไปตรวจบ้านคือตอนนั้นเนี่ยก็จะมีเคสอยู่ว่าเราจะขยายปั๊มด้วยคือบ้านเนี่ยมันอยู่หลังปั๊มถึงแม้เวลาลงมาเรียนเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันเป็นธาตุไฟแต่บ้านก็ไม่ดีธาตุไฟหมายถึงปั๊มน้ำมันเนี่ยเป็นธาตุไฟโอเคนี่เราจะขยายปั๊มเนี่ยมาถึงหน้าบ้านเลยใกล้กับมาชิดบ้านอีกใช่ก็เลยก็ช่วงนั้นก็เลยเชิญอาจารย์ไปดูอาจารย์ไปดูก็บ้านก็เรียบร้อยเรียบร้อยจะอยู่ไม่ได้ไม่ถูกต้องอะไรหลายๆอย่างแล้วเราไม่คิดหรอว่าระหว่างที่เราอยู่เมื่อกี้ก็ยังพูดอยู่ว่าบ้านใหม่เพิ่งปลูกระหว่างที่อยู่เราก็มีธุรกิจขยายได้นู่นนี่นั่นว่าง่ายๆก่อนจะมาเจออาจารย์เนี่ยชีวิตเราก็มาได้เป็นลำดับเรื่อยๆวันหนึ่งวันดีคือดีเชิญอาจารย์ฮงจุ้ยอีกคนหนึ่งมาตรวจเนี่ยแล้วอาจารย์มาบอกให้ย้ายออกเราไม่รู้สึกหรอเฮ้ฉันก็ตกคือว่าไงฉันต้องมีอีโก้ของฉันน่ะคือตอนที่มันเรียนนี่ก็กลัวๆอยู่แล้วว่าถ้าบ้านเราผิดก็จะทำยังไงแต่คิดในใจนะคะเพราะว่าให้อาจารย์คนอื่นมาดูว่าเออแบบนี้แบบนี้ถูกทิศแต่กลับเป็นว่าเป็นผิดทิศไปเลยคล้ายๆกันอย่างนี้คือคล้ายๆกับทางนี้ที่เขาบอกว่าเชิญอาจารย์คนอื่นมาดูเขาบอกว่าดีหมดใช่ค่ะการเป็นผิดทิศแต่พออาจารย์มาดูได้วันหนึ่งวันที่สองก็กบน้ำเลยค่ะบ่อที่ว่าบ่อเก็บกบบ่อนั่นเลยค่ะไอสระบ่อเลี้ยงปลาที่อยู่ติดบ้านเลยเนี่ยฝั่งเสือเนี่ยอาจารย์ไปดูอาจารย์ว่าให้กบแต่พออาจารย์กลับปุ๊บผมก็กบเลยนะฮะกบเลยปุ๊บเนี่ยรู้สึกอาจารย์จะไปวันที่14พฤษภาคือช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่เชิญอาจารย์ไปเราก็ยังมีระยะเวลามาเรียนอยู่ประมาณสัก8เดือนน่ะใช่มั้ยเดือนเราเริ่มเรียนเราก็เริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แต่พออาจารย์ฟันธงปุ๊บนี่ก็คือเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์บอกพร้อมที่จะทําทันทีครับโอเคก็คือพอกบปุ๊บเนี่ยก็วันที่14 15กบใช่มั้ยก็พอดีทําอาคารพาณิชย์ขายอยู่ด้วยทําไป5หลังใช่มั้ยวันที่17ก็ทางบริษัทที่กรุงเทพเค้าโทรมาหาคุณแดงว่าเค้าจะซื้อ2ห้องนะแล้วก็ให้ขึ้นมาทำสัญญาวันที่17ก็คือวันศุกร์ใช่ไหมก็เลยก็คืออันนั้นก็คือเหมือนว่ามันเห็นผลทันทีเลยเฉพาะไอ้บ่อน้ำมันบังเอิญหรือเปล่าเราก็ขายอยู่แล้วไงก็ยังขายไม่ได้เลยนะขายไม่ได้มีแต่คนทัวร์ตลอดคือช่วงนี้มันเศรษฐกิจไม่ดีอยู่ด้วยเราสร้างไปแล้วมันก็ไม่มีใครถามซื้อไม่มีอะไรเลยยังแค่เรากบบ่อน้ำสมมติว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมีเรื่องอื่นอีกไหมมันก็มีฮะมีเงินค่าแบบช่วงนั้นแหละพอเราที่เรื่องคือพอเราขอขยายปั๊มถูกไหมคือแบบมันก็ออกมาแล้ว BOQ ก็ออกมาแล้วเราก็ไปเสนอแบงค์ถูกไหมแบงค์ก็ให้เงินกู้มาแล้วพร้อมจะเซ็นสัญญาแล้วนะทีนี้พออาจารย์ไปดูอาจารย์บอกว่าห้ามไม่ขยายผมก็โทรไปบอกที่แบงค์ว่าเนี่ยตกลงผมไม่กู้แล้วไม่กู้แล้วใช่ไหมแต่ว่าแบงค์เขาบอกว่าถ้าไม่กู้ก็ได้แต่ว่าวงเงินโอดีเนี่ยให้รับไว แปลว่าอะไรนะคือแปลว่ามันก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นเงินกู้กับส่วนหนึ่งที่เป็นโอดีที่เราจะมาขยายปั๊มเนี่ยใช่ไหมเป็นเงินหมุนเวียนเนี่ยแต่พอเราโทรไปบอกเขาว่าเราไม่กู้เราไม่เอาพูดง่ายๆสมมติว่าคือไม่เอาเลยกู้สิบล้านสมมติจะกู้สักสิบล้านครับพอบอกว่าไม่กู้แล้วเขาบอกว่าไอ้เงินเกินโอดีที่อนุมัติเอาไว้เหมือนยัดให้เอาไว้ก่อนก็คือว่ากู้ไปสร้างเนี่ย7ล้านแล้วให้ OD มาอีก10ล้านนะแต่เราบอกว่าเราโทรไปบอกว่าเราไม่เอาแล้วก็คือว่าต้องยกเลิกทั้งหมดนะฮะแต่ทางแบงก์ก็บอกว่าไอ้เงินกู้ไม่เอาก็ได้พี่แต่ว่าไอ้ OD เนี่ยช่วยเอาไว้เถอะโอเคครับก็เอาไปปิดแบงก์ก็คือพอเอาเงินตัวเนี้ยไปมันจะมีวงเงินของอีกแบงก์นึงคือแบงก์กรุงไทยให้มาถูกไหมแล้วก็จะให้ไปปิดอีกแบงค์นึงเราก็รับมาเสร็จแล้วเราก็ไปปิดอีกแบงค์นึงแต่แบงค์นั้นน่ะที่เราไปปิดแล้วเนี่ยเขาก็ยังให้เราใช้อยู่ก็คือเขาไม่ได้ยกเลิกเห็นว่าวงเงินที่ได้ใช้จากแบงค์นู้นแบงค์นี้เป็นวงเงินเป็น20ล้านที่เราได้มาแบบเฮ้ยเขาให้โดยที่แบบแต่ปกติต้องถ้าจะเอาเงินขนาดนี้ต้องไปกู้ต้องไปอะไรคือภาษาคนทำธุรกิจคือมีเงินเอาไว้คล่องตัวกว่าว่าง่ายใช้ไม่ใช้อีกเรื่องนึงครับอืม
อ้นี่ก็ไม่ปิดยังใช้ได้10ล้านไอ้นี่ก็ยังได้10ล้านโอ้โหดีเลยก็เพราะว่าน่าจะมาเกี่ยวกับคือจากที่ร้านที่เราทำฮวงจุ้ยนี่แหละค่ะก็ไปทำแพทเหมือนช่างทำอะไรทุกอย่างที่อาจารย์บอกแล้วสรุปตอนนี้ย้ายบ้านยังไงก็หาคอนโดอีกก็คือทางคอนโดเนี่ยเขาบอกว่าได้แล้วแต่ว่าวันนี้พอดีมาที่นี่ตะก่อนเขาจะไปดูให้วันนี้แล้วแต่ว่ามาที่นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมีจังหวะของมันนะอันนี้เป็นประสบการณ์นะนี่บูชายาครูอะไรกันไปด้วยป่ะเนี่ยเต็มเลยค่ะอ๋อเหรอเหมือนกันแล้วได้อธิษฐานได้อะไรไหมครับอธิษฐานคิดว่าได้ผลไหมคิดว่าได้ผลนะได้ผลเลยที่ว่านะของพี่อ่ะเป็นเรื่องบังเอิญป่ะโอเคถ้าบอกว่าถ้ากรณีอย่างกรณีเรื่องของตึกที่สร้างขายมันก็อาจจะเป็นเท่าว่ามันมีจังหวะคนมาดูคนพิจารณานู่นนี่นั่นแล้วมันบังเอิญเข้ามาซื้อเอาในช่วงวันที่เราทำฮวงจุ้ยกบบ่อน้ำอะไรก็ว่ากันไปนะบังเอิญหรือเรื่องของแบงค์ในเมื่อแบงค์เขาทำเอกสารอนุมัติออกมาเรียบร้อยแล้วเราไม่กู้เขาก็บอกไหนๆก็ไหนๆแล้วยังไงถ้าเขาทำเงินไว้ให้เราวันดีคืนดีเราใช้เราก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยอะไรก็ว่ากันไปมันก็เป็นผลประโยชน์ของทางแบงค์มันเป็นไปตามสภาวะการของมันเป็นปกติหรือเปล่าคือในช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีใช่ไหมแบงก์มันไม่ปล่อยอยู่แล้วคือมันผิดปกติจากลักษณะเงื่อนไขแบบนี้มันผิดปกติอยู่แล้วคือไม่ใช่อยู่ว่าอยู่เราเอาสเตทเมนต์ไปกู้ใช่ไหมถ้ากู้ไม่ผ่านเขาถึงยังไงเขาไม่ให้แต่ว่าอย่างนี้ตรงนี้คือเราโทรไปยกเลิกว่าเราไม่กู้แล้วอย่างเงี้ยโอเคเป็นเคสของพี่เนี่ยอยู่บอกขายที่แปลงนี้มันตั้งนานแล้วขายไม่ได้เลยที่บูชายาภูพิธิฐานทุกอย่างทุกวันนะคือดูเขามาบอกว่าวันที่28เนาะพี่แดงเดี๋ยวเขาจะโอนก่อนปีใหม่นี่แหละเขาจะมาวางเงินนะนี่วันที่28แล้วนะ28ธันวาคม28ธันวาค่ะโอนก่อนปีใหม่มันก็เหลือเวลาอีก2วันมันจะเป็นวันหยุดแล้วด้วยนี่เราก็ไม่เชื่ออยู่แล้วพี่ไม่พูดไม่เชื่อพูดเชื่อไม่ได้พอวันที่31เขาวางมัดจำจริงๆพอวันที่15มกราเขาก็โอนจริงๆซึ่งเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อแล้วมีอยู่ที่อยู่แปลงนึงพี่บอกขายตั้งนานแล้วพี่จะไปซื้อที่อีกแปลงนึงใช่ไหมคะแปลงนี้เนี่ยพี่ขายแปลงนี้ไปเพื่อจะไปเอาแปลงอื่นใช่ไหมปรากฏว่าพี่บอกขายยังไงพี่ก็ขายได้14ล้านออกมาเอาเหอะพี่ขายแค่นี้ราคานี้ละอยู่ไปเขาไปซื้อเขาบอกไม่เอามาต่อพี่13ล้านจะพี่ก็ไม่ให้นะนี่ช่วงเนี้ยเพิ่งมาถามพี่บอกพี่ขาย15ตอนแรก14ก็ไม่เอาแล้วพี่บอกเอา15ตอนนี้พี่ไม่ขายแล้ว14เพราะว่าแปลงนั้นพี่ก็ซื้อได้แล้วไงพี่ขาย15ต่อพี่บอกเอาอย่างนั้นต่ำสุด14 7ค่าโอนแล้วพี่ไม่เสียทั้งนั้นเขาเอาอะวันขาย14ไม่ซื้อมันถูกเขาไม่ซื้อวันนี้เท่ากับว่าซื้อกับ15เลยค่ะพี่ก็บูชายาคูแล้วก็อธิษฐานทุกวันอย่างเงี้ยค่ะโอเคมาทางนี้บ้างครับมีประสบการณ์อะไรไหมฮะหลังจากที่เชิญอาจารย์ไปตรวจใช่ไหมเป็นไงบ้างก็ออกฮะออกจากบ้านเหมือนกันครับดูทั้งคุณบุ๊กและคุณโน้ตก็ยังเป็นคนรุ่นใหม่ๆเหมือนกันนะไม่รู้สึกเหมือนคำถามเดียวกันไม่รู้สึกว่าอยู่ดีๆมีอาจารย์ฮงทุ่ยมาบอกให้เราย้ายออกจากบ้านทั้งที่ชีวิตที่ผ่านมาของเราเราก็เดินได้ของเรามาโดยตลอดคือตอนที่อาจารย์มาดูเนี่ยเราเรียนไปได้ปีนึงแล้วซึ่งข้อมูลต่างๆที่อาจารย์สอนทุกอาทิตย์นะคะก็เริ่มจะมามองบ้านตัวเองนะว่าก็สมควรออกนะผิดทุกจุดนั่นคือเหตุผลนะคะจริงแบบไม่มีข้อโต้แย้งเลยแต่คือชีวิตก็ไม่ได้แบบไม่ได้ลำบากอะไรเพียงแต่เราอยากได้ที่อะไรที่มันดีกว่านี้ค่ะดีกว่าเพราะเราทำธุรกิจแน่นอนธุรกิจก็เป็นเรื่องของกำไร ครับคือทำธุรกิจมันไม่ได้เฉพาะกำไรตัวเราเรื่องของบริวารลูกน้องที่เราต้องดูแลเขาเขาก็ดูแลครอบครัวเขาต่อไปเรื่อยๆอะไรพวกนี้โอเคสรุปเชิญอาจารย์ไปอาจารย์บอกให้ย้ายออกเหมือนกันครับเป็นไงฮะก็ออกแล้วก็หาคอนโดซึ่งได้แล้วได้ตอนนี้ก็เริ่มที่จะดูอุปกรณ์ที่จะเข้าไปเฟอร์นิเจอร์ที่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยระหว่างนั้นโอเคก่อนที่เราจะย้ายออกก่อนที่เราจะอะไรเนี่ยคือเราต้องเขาเรียกอะไรนะต้องมีการทดลองแล้วมีการเรียนรู้วิชาได้มีการทำอะไรเกี่ยวกับฮวงจุ้ยแล้วเกิดความ
ปลี่ยนแปลงหรือเห็นผลเหมือนอย่างที่ทางด้านนี้เล่าไหมครับคือที่บ้านเนี่ยเป็นตึกแถวของเราจะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ของเราสองคนจะเน้นเรื่องบูชายาคูเป็นหลักอ่าฮะก็สวดมนต์อธิษฐานมาทานมังสะวันตัวอ่าฮะหลังจากนั้นก็เริ่มเขาเรียกไงจากอุปสรรคที่จะต่างๆที่เข้ามามันก็เริ่มคลี่คลายลง อย่างเช่นเรื่องเงินทองต่างๆมันเริ่มกลับฟื้นขึ้นมาอย่างเงี้ยเริ่มแบบเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่าฮะแล้วก็เรื่องบริวารก็เริ่มที่จะจากที่แต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยเชื่อฟังหรือว่าไม่ก็เรียกไม่ซื่อหรือคนที่ไม่ดีเนี่ยก็เริ่มออกไปเริ่มออกก็มีเกิดคนดีเข้ามาตรงนี้ไปเองนะคะไปเองโดยที่เราไม่ได้ไปไล่เขาดีๆก็ลาออกอันนี้ดีของเพื่อนอย่างนั้นเหมือนกันเป็นเหมือนกันเหรอคนที่ไม่ดีก็ออกไปเป็นเพราะว่าเป็นเพราะเราทำฮวงจุ้ยบนร่างกายเรื่องคือฮวงจุ้ยที่บ้านทำไม่ได้ก็เน้นไปทางสายสุวรรณภูมิแล้วก็มียันของอาจารย์พกติดตัวแล้วก็ทานน้ำมนต์ของอาจารย์ชีวิตก็เริ่มดีพลิกฟื้นขึ้นมาดีขึ้นอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่รายการอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคือทำตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์กันนิดนึง คือเวลามานั่งเรียนรู้แล้วก็เมื่อเรียนแล้วเอาวิชาไปใช้เนี่ยต้องหัดสังเกตความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามนะฮะบางคนอาจจะบอกเอ๊ะมันเกี่ยวกันเหรอมันใช่เหรอนั่นแหละจดไว้ก่อนดูซิไอ้ที่บอกว่ามันเกี่ยวไหมมันใช่ไหมเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นหลายๆครั้งหลายๆครั้งเข้าเนี่ยมันต้องหาเหตุผลแล้วว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหมฮะอย่างกรณีอย่างเงี้ยผมได้ยินมาหลายครั้งทำฮวงจุ้ยแล้วลูกน้องที่ไม่ดีออกไปเองใช่อยู่ดีๆมาลาออกบางที่นี่ออกกันเกือบหมดเขาถึงกับต้องมาหาอาจารย์เจ้าของบริษัทต้องมาหาอาจารย์ว่าอาจารย์ให้หนูทำฮวงจุ้ยแบบไหนทำไมลูกน้องลาออกหมดเลยอาจารย์ก็ได้แต่อาจารย์ก็ได้แต่ยิ้มๆแล้วก็บอกว่าโอเคอดทนนิดนึงเดี๋ยวก็จะมีแต่คนดีๆเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆใช่คล้ายๆกันครับคุณน้องมีอะไรเสริมไหมคนดูก็มีคนคือตอนที่จะเอาไปต่อเราต้องการจะหาอย่างคอนโดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งเพื่อนๆคือจะมีคนมาช่วยเหลือค่ะช่วยเหลือเราให้เราแบบที่นั่นดีที่นั่นแล้วก็ให้เราไปดูคือบางเรื่องแบบง่ายขึ้นง่ายแต่เราก็ต้องค่ะคือบางทีชีวิตคนเราอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรมากนะมีมิตรที่ดีหรือทำอะไรก็ขอให้ไม่เจออุปสรรคแค่นั้นก็ชีวิตน่าจะโอเคแล้วเนาะที่เหลือเราอาจจะต้องออกแรงบ้างอะไรบ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติของการได้มา นี่เป็นตัวอย่างอย่างนึงที่ลูกศิษย์ของอาจารย์มาหลายๆคนได้ประสบพบเจอแล้วก็ได้เห็นคล้ายๆกันนะฮะแต่ละคนก็มีวิถีแตกต่างกันไปบางคนยากบางคนง่ายบางคนทำน้อยได้มากบางคนทำมากถึงจะได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของดวงชะตาเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องคุณเป็นใครหมายเลขอะไรปีราศีอะไรอยู่บ้านไหนคู่ครองลูกเมียเกี่ยวข้องกันทุกอย่างเป็นส่วนผสมกันหมดนะมันถึงเป็นรายละเอียดของฮวงจุ้ยอาจารย์บอกอยู่เสมอฮวงจุ้ยมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวสิ่งนี้ที่คนนี้ทำแล้วสำเร็จอีกคนนึงอาจจะทำไม่สำเร็จก็ได้เพราะหนึ่งคุณก็เป็นใครคุณแตกต่างกันอยู่แล้วของแต่ละคนนะฮะการที่ใครจะทำฮวงจุ้ยสำเร็จไม่สำเร็จนั้นอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ระลึกไว้อยู่เสมอคือคุณรู้วิชาที่แท้จริงหรือเปล่านะฮะนี่คือความหมายที่อาจารย์บอกว่าไปเรียนก่อนไปเรียนก่อนนะฮะเวลามาเจออาจารย์หรืออยากจะถามอะไรอาจารย์ลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ใกล้ชิดก็จะบอกมานั่งเรียนก่อนพอมานั่งเรียนแล้ววันหนึ่งมีโอกาสเชิญอาจารย์ไปที่บ้านไปตรวจไปอะไรเวลาอาจารย์พูดถึงว่าอันนี้เสียหายยังไงอันนี้ดียังไงอันนี้ไม่ดียังไงเมื่อนั้นเราจะได้เข้าใจเหมือนอย่างตรงนี้เป็นต้นบอกให้ถมก็ถม บอกให้ตัดก็ตัด นะฮะโอเคท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงอาจารย์ไหมทางนี้ก่อนคือก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยอยู่สอนนักเรียนช่วยลูกศิษย์ให้นานเท่านานเลยฮะเพราะว่าเข้าใจว่าในตอนนี้ลูกศิษย์เนี่ยบางคนก็ลำบากโดยช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ฮะก็อยากให้อาจารย์อยู่ช่วยลูกศิษย์ให้นานเท่านานเลยครับคืออยู่ต่อไปเรื่อยๆอยู่ต่อไปเรื่อยๆห้ามเลิกห้ามเลิกหมดเหมือนกันก็อยากจะฝากให้อาจารย์ดูแลสุขภาพค่ะอาจารย์ทำงานหนักทุกวันเลยนะคะครับเราขนาดอายุขนาดนี้ทำมันยังถอย
ที่อย่างเราๆท่านๆเนี่ยยังต้องขอวันเบรกนะวันนี้ไม่เจอใครนะขอนอนนะท่านอาจารย์ทำทุกวัน7วันพักผ่อนเยอะๆจะได้มีกำลังสอนลูกศิษย์ไปเรื่อยๆคุณจินคุณแดงล่ะฮะก็ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะอยู่กับลูกศิษย์แล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนะต่อไปครับผมก็ขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่สอนความรู้ให้ลูกศิษย์ทุกๆคนได้มีความรู้ไปปรับปรุงบ้านของตัวเองให้ดีขึ้นทุกคนได้ดีขึ้นแล้วก็ให้อาจารย์อยู่กับลูกศิษย์ได้นานๆนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ลงไปเที่ยวชุมพรบ่อยๆใช่ไหมนี่คือเรื่องราวของคุณสุจินต์บุษบันคุณมนทิพย์สุขสวัสดิ์คุณจินคุณแดงฮะคุณกุญญฤทธิ์จิรศิระสิริพงษ์ชัยหรือคุณบุ๊ครวมไปถึงคุณโนราอัศวะเสรีนนท์หรือคุณโน้ตเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะฮะสำหรับลูกศิษย์มีจริงๆมีหลายร้อยหลายพันคนผมสัมภาษณ์ไปก็เป็นร้อยคนทุกๆคนอย่างนึงที่เห็นก็คือว่าขอให้รู้จักวิชาก่อนนะฮะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ศึกษาอย่างแท้จริงอย่างเข้าใจ ผมเชื่อว่าวิชาของจุ้ยไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณเจอวิชาจริงๆอาจารย์มาสอนฟรีนะฮะไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์ไปนั่งเรียนกันได้ครับก่อนไปเช็คก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะไปเกินนะฮะก่อนไปเช็คก่อนนะฮะว่าช่วงไหนที่อาจารย์สอนนะฮะปกติแล้วอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจารย์สอนอังคารพฤหัสเริ่ม 18:00 นเสาร์อาทิตย์ก็เริ่มประมาณเที่ยงนะฮะไปล่วงหน้าได้ไปก่อนได้นะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการเดินทางไปต่างประเทศก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน facebook.com/ห่วงจุ้ยอาจารย์มาวันนี้ผมรวมถึงแขกรับเชิญและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับ